Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน MTS GO แม่ทองสุขผู้นำการลงทุนในทองคำอย่างครบวงจรโทร02-770-7777 www.mtsgo.co.th บางจากผู้นำพลังงานทดแทนช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลสิบห้านาฬิกา42 นาทีครับคุณผู้ฟังครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง101 Radio Report 1 101 RR 1ในช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลขอบคุณบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนในโอกาสคว้า3รางวัลยอดเยี่ยมจากงานเซตอวอร์ดประจำปีนี้ปี2013นะครับบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนได้รับรางวัลนะครับแห่งเกียรติยศรางวัลแห่งความสำเร็จเซตอวอร์ดออฟฮอนเนอร์รางวัลยอดเยี่ยมด้านรายงานบรรษัทพิบาลต่อเนื่องเป็นปีที่8รางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมบางจากได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่7และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมนะครับนี่เป็น3รางวัลที่บางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนได้รับจากงานเซตอวอร์ดประจำปี2013นะครับนอกจากนั้นครับทางประธานกรรมการของบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนและคณะกรรมการของทางบริษัทยังได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปีดีเด่นประจำปี2556จากดร.วรพลโสคติยานุรักษ์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในฐานะที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้เป็นอย่างดีด้วยซึ่งรางวัลนี้จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับ6องค์กรเอกชนชั้นนำจัดขึ้นนะครับก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งกับทางบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนไว้ณที่นี้ด้วยนะครับมาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวจะให้คุณผู้ฟังในฐานะผู้ลงทุนรายย่อยเนี่ยได้ดูตัวอย่างจากนักลงทุนสถาบันนะครับเอาสถาบันไหนดีเอาสถาบันที่มีเงินกองทุนประมาณสักล้านล้านดีไหมครับดีไหมครับจะได้ใหญ่ๆหน่อยนะครับถ้าอยากได้อย่างนั้นเนี่ยวันนี้จัดให้ครับเราจะคุยกับทางสำนักงานประกันสังคมที่ว่ากันว่ามีเงินกองทุนเนี่ยมีสินทรัพย์ประมาณ1ล้านล้านบาทนะครับ1ล้านล้านบาทถือว่าเป็นนักลงทุนสถาบันเบอร์ต้นๆของบ้านเราทีเดียวประกันสังคมมีการปรับพอร์ตการลงทุนอย่างไรประกันสังคมมีการปรับเปลี่ยนนโยบายแล้วก็มีการมองแผนการลงทุนทีละ5ปี5ปีจะเป็นแผนจะเป็นรูปแบบที่รายย่อยสามารถที่จะเอามาปรับใช้ได้ไหมแล้วการปรับพอร์ตล่าสุดของประกันสังคมลดการลงทุนตรงไหนไปเพิ่มการลงทุนอะไรทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนะครับรวมทั้งมุมมองของประกันสังคมในฐานะนักลงทุนสถาบันที่มีต่อตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นต่างประเทศอสังหาริมทรัพย์ในตลาดโลกและทองคำทั้งหมดนี้จะมีคำตอบในการพูดคุยกันในรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมในช่วงนี้แหละครับเราจะสดตรงไปที่หัวหน้ากลุ่มงานลงทุนสำนักงานประกันสังคมคุณวินพรหมแพทย์วันนี้ให้เกียรติกลับมาคุยกับเราอีกครั้งในช่วงนี้นะครับสวัสดีครับคุณวินครับครับสวัสดีครับผู้ชมและท่านผู้ฟังครับตัวเลขล่าสุดสินทรัพย์ล่าสุดของสำนักประกันสังคมเนี่ยทะลุ1ล้านล้านบาทไปแล้วหรือยังครับอ๋อไปแล้วครับตั้งแต่ต้นปีแล้วครับนะครับปัจจุบันเท่าไหร่ครับเนี่ยก็1ล้านก็ติดประมาณ560,000 ล้านล้านบาทครับ 1.06 ล้านล้านบาทเอาเป็นว่าทะลุ1ล้านล้านบาทไปเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมเรียกได้ว่าเป็นเงินถุงเงินถังนะครับคุณวินครับผมเป็นเงินออมของเจ้าของเงินครับเป็นเงินออมของเจ้าของเงินของผู้ที่เป็นสมาชิกประกันสังคม11ล้านคนทั่วประเทศนะครับใช่ครับนะครับเห็นว่ามีการได้รับไฟเขียวให้มีการปรับแผนการลงทุนใน5ปีข้างหน้าพอร์ตเดิมเป็นอย่างไรแล้วพอร์ตใหม่อีก5ปีข้างหน้าเพิ่มตรงไหน
เน้นน้ำหนักการลงทุนไปที่สินทรัพย์ประเภทไหนมากเป็นพิเศษบ้างครับคุณวินครับก็ที่ผ่านมาเราเน้นมั่นคงสูงนะครับเป็นพันธบัตรกินดอกเบี้ยซะเยอะนะครับ 85% ครับมีหุ้นแค่ 10% แล้วก็มีอื่นๆประมาณ 5% ครับทีนี้ช่วงที่ผ่านมาดอกเบี้ยมันอยู่ระดับต่ำนะครับครับแล้วก็มีโน้มจะปรับขึ้นการจะลงดอกพันธบัตรกินดอกเบี้ยต่อไปอาจจะไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่อาจจะไม่พอกินแล้วใช่ครับเงินจะโตช้าลงนะครับก็แผนที่เราจะปรับในห้าปีข้างหน้าเนี่ยคือลดพันธบัตรลงนะครับครับเพิ่มหลักทรัพย์เสี่ยงให้มากขึ้นนะครับก็หลักทรัพย์เสี่ยงทั้งหุ้นทั้งอสังหาริมทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานพวกพันธุ์เนี่ยจากตอนนี้มีอยู่10%เนี่ยจะเพิ่มเป็นประมาณ1/3ครับครับในห้าปีหน้าจะค่อยเห็นกองทุนเราเนี่ยมีหลักทรัพย์มั่นคงประมาณ2/3ครับประทับเสียงประมาณ1/3ครับนะครับทีนี้นอกจากการปรับเรื่องของการลงทุนเนี่ยยังมีการปรับเรื่องของที่ที่ลงทุนด้วยนะครับเพราะว่าเงินเราจะโตขึ้นคือเราคิดว่าตอนนี้มีล้านเนี่ยมันก็ดูเยอะครับใน5ปีเนี่ยจะเพิ่มเป็น2เท่าเป็น2 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นก็ตลาดไทยอาจจะรับไม่ไหวแล้วนั่นเงินเราเยอะมากเกินไปก็เราก็ค่อยๆขยับไปลงทุนต่างประเทศมากขึ้นเพื่อแสวงหาดอกผลแล้วก็กระจายความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เห็นกองทุนในอนาคตเนี่ยจะเริ่มมีการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆครับครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยถามว่าก่อนหน้านี้พอร์ตการลงทุนของประกันสังคมเป็นยังไงเป็นการลงทุนในสินทรัพย์มั่นคง 80% ใช่ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงประมาณ 10% นะครับใช่ครับนะครับแต่ว่าอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยถามว่าเป็นยังไงก็จะมีการปรับพอร์ตลงทุนในสินทรัพย์มั่นคงเหลือประมาณสัก 54% สินทรัพย์เสี่ยง 36% อีก 10% เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกและการลงทุนในต่างประเทศถูกต้องนะครับถูกต้องครับนะครับของใหม่เป็นสินทรัพย์มั่นคงอย่างเช่นพันธบัตรต่างๆ 54% สินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นหุ้นก็อยู่ในนี้ด้วยประมาณ 36% อีก 10% จะอยู่ในสินทรัพย์ทางเลือกอย่างเช่นทองคำแล้วก็การลงทุนในต่างประเทศนะครับอันนี้คือพอร์ตใหม่ของประกันสังคมนะครับเอาละครับในเมื่อบอกว่าจะเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในนี้ก็คงจะหมายถึงหุ้นมากขึ้นเนี่ยก็เลยต้องถามต่อซะเลยว่าในเมื่อประกันสังคมจะลงทุนในหุ้นมากขึ้นเนี่ยเป็นหุ้นที่ไหนหุ้นในประเทศไทยหรือว่าหุ้นในต่างประเทศครับคุณวินครับก็ทีมงานเราได้ดูเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะครับเราคิดว่าอีก2 ปีข้างหน้าเนี่ยเศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้วไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปญี่ปุ่นเนี่ยจะฟื้นตัวได้ตัวประมาณสักปีละ 2-3% นะครับมันฟังดูไม่เยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจเขาใหญ่โตสัก 3% จากคนที่เคยติดลบเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการฟื้นตัวที่ดีนะครับเศรษฐกิจประเทศกำลังพัฒนาอย่างจีนอย่างประเทศในเอเชียเนี่ยก็จะโตช้าลงกว่าที่เคยเป็นนะครับเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นเงินทุนที่ยังคงไหลออกต่อเนื่องจากประเทศในเอเชียไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วนะครับทีนี้เมื่อเศรษฐกิจโลกฟื้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือดอกเบี้ยอาจจะอยู่ในขาขึ้นครับเพราะนั้นพันธบัตรหุ้นกู้ต่างๆซึ่งเคยได้รับความนิยมมากๆเนี่ยก็จะค่อยๆหดหายไปนะครับใครลงพันธบัตรในช่วงนี้เนี่ยต้องเน้นพันธบัตรระยะสั้นหน่อยครับเพราะว่าดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยราคาพันธบัตรจะปรับลดลงนะครับทีนี้มาส่วนของหุ้นเนี่ยเวลาเศรษฐกิจฟื้นเนี่ยหุ้นจะมานะครับครับแต่ว่าเราก็มองว่าหุ้นอเมริกาหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นมาเยอะแล้วครับครับมันก็ต้องเลือกลงทุนอย่างระมัดระวังคือเลือกหุ้นตัวที่ยังพอขึ้นได้อีกหรือว่าเลือกตัวที่ยังพอปันผลดีๆหน่อยครับยุโรปเนี่ยเราก็เห็นว่าบางตลาดอย่างเยอรมันฝรั่งเศสก็หุ้นขึ้นมาแล้วเหมือนกันครับก็ต้องเลือกเหมือนกันต้องเลือกเซกเตอร์ที่พอไปได้หรือประเทศที่ยังพอไปได้นะครับเพราะนั้นเรายังมองว่าตลาดหุ้นในประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเป็นน่าลงทุนมากในช่วง2-3 ปีข้างหน้านะครับเป็นแค่ว่าต้องเลือกหน่อยว่าจะลงที่ไหนเพราะฉะนั้นประกันสังคมก็เลยจะไปเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นแต่เป็นการลงทุนอย่างเลือกสรรและระมัดระวังนะครับครับก็คือในแง่เซกเตอร์เนี่ยเรายังชอบเซกเตอร์ซึ่งผลิตสินค้าจำเป็นครับพวกบริโภคค้าปลีกนะครับการแพทย์สื่อสารนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นของที่เราคิดว่ายังไงซะคนก็ต้องใช้บริการต้องไปใช้สอยเพราะเนี่ยเศรษฐกิจจะฟื้นใจแย่ยังไงก็น่าจะไปได้ดีในระยะยาวนะครับก็
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามองในตลาดโลกนะครับครับในตลาดโลกเนี่ยโฟกัสไปที่สหรัฐยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับครับเอาละครับงั้นมองย้อนกลับมาดูตลาดหุ้นบ้านเราแล้วครับนะครับประกันสังคมจะเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเราด้วยหรือเปล่าตอนนี้ต้องบอกว่าหุ้นไทยเนี่ยถ้าเปรียบเทียบง่ายๆคือเหมือนผมใช้คำว่าสาวน้อยถูกทอดทิ้งครับอะไรนะฮะเหมือนอะไรนะเป็นสาวน้อยที่ถูกทอดทิ้งสาวน้อยที่ถูกทอดทิ้งเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเหมือนกับมาจีบเราไว้แล้วก็ทิ้งไปนะครับครับเขาขายฝรั่งขายปีนี้เนี่ย185,000 ล้านบาทแล้วนะครับแล้วเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าฝรั่งจะทิ้งหุ้นไทยไปอีกนานแค่ไหนกลับมาเดี๋ยวดูอีกหรือเปล่านะครับซึ่งภาวะปัจจุบันเนี่ยดัชนี 1,300 กว่าจุดเนี่ย PE มันประมาณ 12-13 เท่าครับซึ่งถามว่าแพงไหมผมคิดว่าไม่แพงนะครับแต่ว่าราคาหุ้นจะขึ้นได้ไหมเนี่ยผมว่าอาจจะยากไม่แน่ใจผมคิดว่าหุ้นไทยจะซึมไปหลายเดือนนะครับเพราะว่ามันไม่มีแรงซื้อจากฝรั่งเข้ามาอีกระยะหนึ่งเลยเพราะว่าตอนนี้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยไปแย่งกันซื้อหุ้นประเทศทางยุโรปญี่ปุ่นอเมริกาหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยถามว่าตอนนี้หุ้นไทยน่าซื้อไหมผมก็ต้องตอบว่าถ้าใครชอบหุ้นปันผลดีๆนะครับหุ้นไทยเนี่ยในเฉลี่ยตัวเฉลี่ยเนี่ยปันผลประมาณ 3% ครับทั้งตลาดแต่ว่าถ้าเลือกหุ้นดีๆหน่อยจะได้สัก 4-5% เนี่ยก็ถือว่าดีกว่าฝากธนาคารคำถามก็คือว่าแล้วประกันสังคมเนี่ยจะเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นประเทศไทยไหมครับก็เราก็รอจังหวะครับก็คือเมื่อตลาดซึมลงเรื่อยๆเนี่ยเราก็เล็งไว้แล้วว่าตัวไหนอยากซื้อนะครับก็ถ้าราคามันถึงเป้าที่เล็งไว้ก็เข้าไปเพิ่มนะครับแต่ว่าณปัจจุบัน3เนี่ยอาจจะไม่ถึงกับเพิ่มน้ำหนักถ้ามันลงมาอีกเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสเข้าไปซื้อของถูกได้เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือยังคงน้ำหนักการลงทุนไว้เท่าเดิมก่อนครับแต่ว่ารอจังหวะซื้อในโอกาสต่อไปถูกต้องนะครับถูกต้องครับยังคงน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเราแล้วก็รอจังหวะซื้อนะครับสำหรับมุมมองของประกันสังคมทีนี้ครับไม่เคยถามประกันสังคมเลยว่าแล้วสินทรัพย์ทางเลือกต่างๆอันนี้ขออนุญาตกลับไปต่างประเทศต่อนะครับสินทรัพย์ที่เป็นการลงทุนทางเลือกต่างๆเนี่ยประกันสังคมมีมุมมองยังไงบ้างต่ออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศเนี่ยจะมีโอกาสที่หลังจากปรับเปลี่ยนนโยบายลงทุนแล้วเนี่ยมีโอกาสที่ประกันสังคมจะไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศบ้างไหมถ้ามีเนี่ยมันน่าสนใจตรงไหนน่าสนใจยังไงครับคือตอนนี้เนี่ยเราชอบเซกเตอร์นี้มากนะอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกองทุนนะครับเพราะเราคิดว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันแค่ 2-3% เนี่ยครับถ้าเราไปเป็นเจ้าของตึกเจ้าของอาคารเก็บค่าเช่าเนี่ยได้สัก6-8% เนี่ยเราว่ามันน่าสนใจมากกว่าผ่านกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศใช่ครับทีนี้เราดูทั่วโลกนะครับทั้งอเมริกายุโรปแล้วก็เอเชียนะครับครับเลยไปถึงออสเตรเลียด้วยแล้วแต่ละภูมิภาคเนี่ยเราก็เลือกเซกเตอร์ที่น่าสนใจแต่ว่าถ้าผมพูดรวมๆเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเซกเตอร์ที่น่าสนใจมากๆตอนนี้มี2เซกเตอร์ครับครับเป็นกลุ่มค้าปลีกกับโลจิสติกส์ค้าปลีกกับโลจิสติกส์ค้าปลีกเนี่ยอย่าไปนึกถึงห้างที่ขายสินค้าแบรนด์เนมนะครับให้คุณยุทธนากับผู้ฟังนึกถึงอย่างถ้าเทียบกับเมืองไทยคือ Tesco Lotus นะครับเป็นที่ที่คนเข้าไปซื้อของไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงก็ตามครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าน้ำจะท่วมเศรษฐกิจจะฟุบนะครับคนก็ยังต้องไปจับจ่ายใช้สอยของพวกนี้อยู่เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นเจ้าของอสังหาซึ่งเป็นกลุ่มค้าปลีกนี้เนี่ยนะครับรายได้มันจะค่อนข้างมั่นคงนะครับมันจะนิ่งๆไม่ขึ้นไม่ลงตามเพราะเศรษฐกิจนะครับซึ่งเราก็ไปดูมาว่าทั่วโลกเนี่ยเขามีแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ค่าเช่าที่เป็นรายได้กลับมาแล้วเนี่ยเน็ตๆแล้วเนี่ยประมาณสัก6-8% ค่อนข้างจะสม่ำเสมอใช่ครับสม่ำเสมออีกกลุ่มนึงที่เราชอบคือโลจิสติกส์นะครับครับผมเทียบเมืองไทยก็แล้วกันจะได้เห็นภาพชัดนะครับในเมืองไทยเนี่ยเวลาเราค้าขายกับเพื่อนบ้านมากขึ้นนะครับที่เราโตไปเรื่อยๆเนี่ยมันต้องการขนส่งสินค้านะครับเราผลิตสินค้าอาจจะเป็นที่ระยองนะครับจะส่งไปขายที่เหนืออีสานเนี่ยมันต้องขนรถคันใหญ่มาก่อนใช่มาจอดไว้ที่ยุธยานะครับครับจะเป็นทางสินค้าใหญ่ๆแต่แล้วเนี่ยก็แบ่งชิ้นย่อยๆใส่รถคันเล็กส่งไปเชียงใหม่ก็ไปเชียงรายส่งไปอีสานนะครับศูนย์แบบนี้เนี่ยมันจำเป็นต้องมีทุกประเทศทั่วโลกแล้วมัน
มันจะต้องมีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคนเนี่ยซื้อขายสินค้ากันมากขึ้นครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยส่วนแบบนี้เนี่ยมันมีการบริหารที่ค่อนข้างง่ายโดยไม่ต้องใช้คนเยอะครับนะครับแล้วก็สัญญาระยะยาวแล้วก็เป็นสัญญาที่มีความมั่นคงในเชิงรายได้ครับนะครับก็ไปเล็งมาเหมือนกันว่าดอกผลในประมาณสัก 8-9% ต่อปีนะครับอันนี้คือไส้ในของกองอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศที่ไปเล็งไว้นะครับใช่ครับผมผมเหลือ30วิสุดท้ายนะครับแล้วทางประกันสังคมมองทองคำยังไงบ้างเป็นขาลงต่อไหมเมื่อไหร่จะขึ้นแล้วสนใจเข้าไปลงทุนบ้างไหมครับทองคำเนี่ยเราคิดว่าจะซึมอีกระยะหนึ่งนะครับอาจจะไปถึงปีหน้ากลางปีหน้าเลยแต่ว่าโอกาสที่ราคาจะลงต่ำกว่าพันเหรียญเนี่ยน้อยเพราะว่าเหมืองหลายเหมืองมีต้นทุนอยู่ที่ประมาณพันเหรียญนะครับถ้ามันลงไปต่ำกว่าพันเนี่ยจะมีเหมืองที่ขาดทุนในเดียวกันเนี่ยทองคำเป็นสิ่งซึ่งมีคนต้องการเยอะนะครับทั้งอุตสาหกรรมทั้งใช้ประดับให้เป็นของขวัญเนี่ยราคาลงมาเนี่ยคนรอซื้ออยู่ครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าใครที่มีเงินเย็นพออดทนรอได้เนี่ยนะครับราคาต่ำกว่า 1,200-1,000 เนี่ยครับค่อยๆไปเก็บได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นมุมมองของทางประกันสังคมในฐานะของนักลงทุนสถาบันที่มีต่อตลาดหุ้นบ้านเราตลาดหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศรวมทั้งทองคำด้วยนะครับมีโอกาสหน้าฟ้าใหม่คงได้เชิญคุณวินมาคุยและให้ความรู้กับเราอีกนะครับวันนี้รบกวนสั้นๆเท่านี้ก่อนนะครับคุณวินครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวินพรหมแพทย์นะครับคุณวินพรหมแพทย์หัวหน้ากลุ่มงานลงทุนสำนักงานประกันสังคมที่มีสินทรัพย์รวมๆทะลุล้านบาทไปเรียบร้อยแล้วนะครับรายย่อยสามารถมาปรับใช้ได้ด้วยเช่นเดียวกันปรับตรงไหนยังไงมีเวลาเดี๋ยวมาว่ากันช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวแล้วช่วงหน้ากลับมาช่วงที่3ของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลMoney Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน MTS GO แม่ทองสุขผู้นำการลงทุนในทองคำอย่างครบวงจรโทร02-770-7777 www.mtsgo.co.th บางจากผู้นำพลังงานทดแทน